พุทธจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูมดีเจพุทธพุทธิชัยหนึ่งในดาราอีกหนึ่งคนที่มีไทม์ไลน์ได้เจอกับดีเจมะตูมเตชินที่เพิ่งตรวจว่าทราบผลว่าติดโควิด-19และเพื่อความสบายใจและปลอดภัยของทุกคนล่าสุดดีพุทธได้เดินทางไปตรวจโควิด-19แล้วพร้อมกับควงภรรยาจุ๋ยวรัฐยาไปตรวจด้วยกันโดยพุทธจุ๋ยได้ออกมาอัดคลิปแถลงเพื่อความสบายใจของหลายคนที่ถามไถ่ทั้งคู่รวมถึงที่มีข่าวที่ออกไปอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าดีเจพุทธนั้นเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมแต่จริงๆแล้วดีเจพุทธบอกว่าเจอกับดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่8มกราคมคือจัดรายการแชร์ข่าวเช้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนถึงวันนี้ที่ทราบข่าวว่ามะตูมติดเชื้อโควิด-19ก็เป็นเวลา12วันแล้วและตามข่าวที่ก็คือดีเจมะตูมน่าจะได้รับเชื้อวันที่9มกราคมซึ่งอีก2วันก็จะครบ14วันแล้วโดยดีเจพุทธก็ได้ยกเลิกงานทั้งหมดและกักตัวเองต่อไปและเพื่อความสบายใจก็ได้ไปตรวจเชื้อโควิด-19แล้วพร้อมกับจุ๋ยด้วยโดยจะทราบผลจากโรงพยาบาลภายในเวลา24ชั่วโมงและทั้งคู่บอกว่าจะมาอัปเดตผลให้ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้21มกราคมด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยแก้วณัฐพรรู้ตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงหลังจากดีเจชื่อดังดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ตนติดเชื้อโควิด-19และกำลังจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวทำให้ทั้งเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆส่งกำลังใจและความห่วงใยให้อย่างล้นหลามล่าสุดนางเอกสาวคนสนิทของมะตูมอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งเพิ่งเจอและสัมผัสใกล้ชิดกับมะตูมได้ออกมาชี้แจงผ่านการไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนโดยแต้วได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานไปเจอมะตูมเพราะทำงานด้วยกันเริ่มอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันสักเวลาบ่ายโมงถอดมาสก์แน่งกินข้าวด้วยกันจากนั้นก็ออกมาทำงานและใส่มาสก์จากนั้นก็ไปประชุมอีกงานหนึ่งและกลับบ้านตอนนั้นมะตูมโทรมากังวลใจเพราะเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าติดโควิดแล้วเขาไปตรวจเมื่อวานและผลออกมาวันนี้แต้วไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้แยกตัวออกมานอนคนเดียววันนี้สัก10โมงแต้วก็ไปตรวจมาแล้วผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบทราบว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้ออาจจะยังอยู่ระยะฟักตัว 5-6 วันตอนนี้ก็กักตัวเป็นที่เรียบร้อยและเป็นเวลา14วันตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสามารถกักตัวที่บ้านได้และต้องแยกการใช้ห้องน้ำเป็นกำลังใจให้มะตูมด้วยนะคะไม่ได้มีใครที่เสี่ยงและส่งผลกระทบกับใครเลยนะคะแต่ได้แจ้งทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแต้วคือผู้เสี่ยงสูงขอกำลังใจด้วยนะคะท่ามกลางแฟนๆเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งแต้วและมะตูมอย่างล้นหลามไร้อวยพรวันเกิดสุดซึ่งถึงโตศักดิ์สิทธิ์แจ้งเหตุผลขอหยุดจัดรายการชั่วใครมีมุมหวานหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นมากยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักอย่างไร้พิชญาทันจันพุทธกับแฟนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเพราะหลังจากที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้ว
ทั้งคู่ก็ได้จัดพิธีหมั้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นในโรงพยาบาลเพื่อให้คุณแม่ของฝ่ายหญิงที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยล่าสุดไบรท์พิชยทานก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมไร้ขีดล่าง CH3 เพื่อเป็นการอวยพรวัยคล้ายวันเกิดให้กับโต๋ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเผยเหตุผลที่ช่วงนี้เธอต้องหยุดการทำรายการชั่วคราวอีกด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะทอชากไซขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโต๋ที่ให้กำเนิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงเวลายากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไบรท์แทบจะไปต่อไม่ไหวมันทำให้รู้เลยว่าไรโชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโต๋มาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้นะคะเราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโต๋จะเป็นเกราะคุ้มครองให้โต๋พบแต่เรื่องโชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทำรายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะคลิปงานมั่นโต๋ไบรท์คำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนดูแล้วร้องไห้ตามเลยชื่นมื่นโต๋ไบรท์มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจโต๋ขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมเส้นทางรักโต๋ไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโต๋เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการราว มดดำดีเจชาวชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีมดดำและดีเจชาวชาวหลังทราบข่าวดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อทันทีหลังจากที่ดีจะมาตูมแจ้งผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับแจ้งให้คนที่เจอตนเองประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาให้รีบกักตัวเองและให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้มดดำคชาภาดีเจชาวชาวและดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโดยมดดำบอกว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีจะมาตูมแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายตอนนี้ยังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลด้านดีเจชาวชาวได้บอกว่าเจอกับดีจะมาตูมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาและเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายเช่นกันขณะนี้รอผลตรวจอย่างเป็นทางการเช่นกันรวมถึงดีเจพีเคปิยวัฒน์ที่เพิ่งเจอกับดีจะมาตูมได้เผยผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมอย่างห่วงใยทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวว่าเพื่อดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุดเอทามมีเดียขอแจ้งงดการออกอากาศรายการทอล์กโปรแกรมทางคลื่น EFM 94กรีนเว็บ 106.5 และชิลออนไลน์ตั้งแต่วันที่20มกราคม64และจะกลับมามอบความสุขความสนุกอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2564ด่วนดีจะมาตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยดีจะมาตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด-19กนงพนีสลัดลุคคันหูห่มสบายแต่งชุดไทยเต็มยศแฟนๆแห่ชมความสวยเรียกว่าเป็นสาวที่เปิดตัวมาในวงการด้วยความแซ่บและแซ่บขึ้นทุกวันสำหรับสาวกนงพนีที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร
ปล่อยผลงานไหนก็ชื่อเรื่องความเซ็กซี่เสมอแต่ล่าสุดเพราะโควิด-19 ที่ทำให้เจ้าตัวได้อยู่บ้านยาวๆงานนี้เจ้าตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสลัดลูกสาวแซ่บไฟลุกมาห่มสบายเป็นสาวไทยสวยสะดงโดงามสะบัดลุกคันหูมาห่มสบายสวมชุดไทยเต็มยศสำหรับสาวจนงพนีที่ล่าสุดได้เผยภาพตัวเองอยู่บ้านแต่จัดเต็มกับชุดเลี้ยงกระต่ายที่สวยจนแฟนๆตะลึงลงในอินสตาแกรมจายาขีดล่างนองแพนนี่พร้อมด้วยแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณวันว่างแต่งตัวเลี้ยงกระต่ายเบาๆจ้าล่างานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆพากันเข้ามาชมลุคสวยไทยๆของสาวจะกันยกใหญ่ทั้งดีเจนุ้ยลูลูลาล่าตุ๊กกี้สุดารัตน์และอีกมากมายที่เข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกตาแต่สวยจนตะลึงไปหมด